ครับสวัสดีครับนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนนะครับในการใช้เอฟเฟกต์ในการสร้างตัวหนังสือแล้วก็แนะนำวิธีการใช้คาเมล่านะครับอันหนึ่งนะครับเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับโดยคลิกสร้างคอมโพสิชันขึ้นมาคลิก New Composition นะครับแล้วก็เลือกเป็นนะครับ HDTV 1080/29นะครับในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรปรับนะครับก็ตรง duration นะครับปรับเป็น10วินาทีนะครับ10วินาทีก็โอเคนะครับคราวนี้แล้วก็จะมาเริ่มสร้างกันนะครับก่อนอื่นก็ import background เข้ามาก่อนนะครับวิธีการ import background ก็นะครับไปที่เมนูไฟล์ import file นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกขวา import file ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปิด my computer ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะใช้นะครับก็ลากเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับครับเมื่อได้ภาพเท็กเจอร์ที่จะเป็นประกาเรียบร้อยก็นะครับลากเข้ามาไว้ที่ตัวเลเยอร์นะครับนะครับก็จะได้ประกาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็ปรับมุมมองนิดนึงครับเพื่อมองว่าประกาเราอยู่แนวไหนโซนไหนนะครับหรือจะใช้สกอร์เมาส์ก็ได้นะครับครับสมมุติว่าผมต้องการหมุนมันเยอะผมก็ปรับนะครับให้ตัว background เนี่ยมันอยู่กว้างๆไว้นะครับอยู่กว้างไว้เพราะผมต้องการใช้ในการหมุนกล้องเยอะๆถ้าเราปรับน้อยนะครับถ้าเราปรับให้มันชิดน้อยนะครับเวลาเราหมุนมันก็จะมีลักษณะเป็นภาพสีดำนะก็จะไม่สวยนะผมก็จะปรับให้มันกว้างกว่าธรรมดาไว้นะครับเมื่อได้ background แล้วเราก็มาตกแต่ง background กันหน่อยนะครับก็ผมก็จะเซตให้ background เนี่ยมันดูมืดๆนิดนึงนะครับวิธีการของผมก็ไปใส่เอฟเฟกต์นะครับก็คลิกเลือก layer background นะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ผมก็ไปที่ color collection นะครับเลือก brightness and contrastนะครับผมจะปรับให้ค่า brightness เนี่ยมันดูมืดๆนิดหนึ่งสมมุติผมตั้งไปที่-50ส่วน contrast ผมจะให้มันเข้มๆนิดหนึ่งครับก็ปรับไปที่50นะครับนะฮะได้แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้ mask นะครับใช้ mask นะครับในการคุมมันนิดหนึ่งก็ผมก็เพิ่มเข้าไปโดยการคลิกนะครับที่เลเยอร์ตัว background นะครับแล้วก็คลิกเลือก shape นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแบบ ellipse tool นะครับก็ ellipse tool ก็นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆวงกลมวงรีก็คลิกค้างไว้นะครับแบบนี้เราก็คร่าวๆไปก่อนก็ได้ครับคราวนี้เวลาเราจะปรับแต่งตัววงกลมตรงนี้ก็จะอยู่ที่ในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าเราจะขยายหรือย่อในส่วนของสเกลวงกลมนี้ก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับและในส่วนของตัวจุดตรงนี้เราก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับดับเบิลคลิกก็จะได้ตัว free transform แล้วก็ย่อขยายตามที่เราต้องการนะครับก็จะได้สัดส่วนตามที่เราต้องการนะครับก็ดับเบิลคลิกก็จะได้สัดส่วนที่เราต้องการจากนั้นเราก็ไปปรับค่าที่มาร์คนะครับเพื่อให้ค่ามันซอฟดูซอฟลงนะครับผมก็คลิกเลือกรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะมีค่าโอเพสิตี้ค่ามาร์คเฟเชอร์นะครับมาร์คเฟเชอร์สมมติผมปรับเยอะๆเลยนะครับปรับเป็นสัก 1,000 สมมตินะครับพิมพ์ตัวเลขใส่ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ Mark Opacity จะให้สว่างแค่ไหนนะครับ 100% แล้วก็
Max Expansion นะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสว่างก็แล้วแต่เราว่าเราจะให้สว่างแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับก็ลองปรับค่าดูนะครับสมมติที่นี้ผมใส่เป็น900นะครับในส่วนของมาร์กและกราฟพื้นหลังก็เสร็จแล้วครับผมก็กลับไปที่โปรเจกต์ครับสำหรับใครที่โปรเจกต์นะครับมันหายไปแบบนี้ก็ให้เรานะครับเปิดตรงนี้ขยายนิดนึงนะครับไอ้แท็บภายในโปรเจกต์ก็จะเกิดขึ้นหรือว่าจะคลิกที่ Workspace ตรงนี้นะครับเลือก Reset แล้วก็ตอบ Yes นะครับแบบนี้ก็ตัวพาเนลก็จะมานะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็มาดูในส่วนต่อไปครับคราวนี้เราก็จะมาทำตัวหนังสือกันนะครับเมื่อได้ไปกล่าวแล้วก็ create ตัวหนังสือก็คลิกเครื่องมือtool เลยนะครับ text tool นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วเราก็มาปรับแต่งนะครับตัวหนังสือเลือกประเภทของตัวหนังสือที่เราต้องการจะใช้นะครับว่าเราจะใช้ตัวหนังสือแบบไหนครับเลือกตัวหนาไหมนะครับขนาดจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้สมมุติผมใช้200นะครับแล้วก็กำหนดสีนะครับใช้สีอะไรนะครับนะครับก็คลิกและเพื่อพิมพ์นะครับนี่นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จก็จะค่าจะเคลื่อนย้ายปรับแต่งตัวอักษรก็กลับไปใช้เครื่องมือ selection tool นะครับตรงนี้ก็จะปรับแต่งได้หรือถ้าใครต้องการจัดให้อยู่ตรงกลางหรือว่าใช้ตำแหน่งที่แน่นอนก็เราก็ไปเปิดเครื่องมือที่ชื่อว่า align ขึ้นมานะครับไปที่เมนู window นะครับเลือกคำสั่ง align ครับแบบนี้ก็จะมาแล้วครับก็ผมจัดคลิกเลือกจัดกลางในแนวตั้งถึงกลางในแนวนอนนะครับแนวนอนแนวตั้งถึงกลางแล้วนะครับได้ตัวหนังสือมาสำหรับตัวหนังสือนี้เราจะปรับแต่งเอฟเฟกต์ใส่เข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพาทำดูแล้วกันนะครับวิธีการก็ผมก็คลิกเลือกที่เลเยอร์ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ผมไปที่เมนูเอฟเฟกต์นะครับอันแรกก่อนเลยผมเลือกเป็นตัวGenerate นะครับเลือกจุด Generate แล้วก็ไปที่คำว่า Lamp นะครับ Lamp นะครับมาแล้วก็จะกระโดดไปที่แท็บ Effect นะครับอยู่ข้างๆแท็บ Project ตรงนี้นะครับแท็บ Effect ก็มีการปรับค่านิดหน่อยครับก็อย่างเช่น Start Color ครับผมเปลี่ยนเป็นสีออกคือผมตั้งใจจะทำให้เป็นตัวหนังสือสีทองสมมุตินะครับก็จะให้มันเข้มๆนิดนึงก็เลือกประมาณนี้นะครับก็ให้เราตั้งค่าดูนะครับมาละแล้วก็ตัว end color ครับผมเลือกออกเป็นแนวสีเหลืองนิดนึงนะครับประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ปรับค่าตัว anchor point ตัวเนี้ยนะครับปรับค่าเข้าไปเห็นไหมครับก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นตัวบนลงมานะครับใช่ไหมครับก็จะได้ตัวหนังสือคล้ายๆตัวหนังสือสีทองมากขึ้นนะครับนะลองซูมเข้าไปครับนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มแสงเงาสักหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ที่เลเยอร์ตัวหนังสือก็ไปคลิกที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ไปที่ตัว perspective นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง drop shadow นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเงาขึ้นมาเราก็สามารถปรับแต่งเรื่องของแสงเงาได้นะครับจะให้เงานั้นมี distance เท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็มีค่าความนุ่มนวลเท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้ก็มุมแสงนะครับว่าจะให้เงาอยู่ตรงด้านไหนส่วนนี้ก็ความเข้มของเงานะครับจะให้เงามีความเข้มเท่าไหร่นะครับก็จะได้เงามาถ้ามันยังไม่ชัดพอเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตัวดรอปชาโดว์เข้าไปได้อีกนะครับในที่นี้ก็อาจจะใช้วิธีการคัดลอกซ้ำนะก็กด Ctrl D นะครับก็จะได้กด Ctrl ค้างไว้แล้วกดตัว Dนะครับก็จะได้เงาที่ชัดขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของการปรับแต่งในส่วนของตัวหนังสือนะครับกลับไปที่แท็บโปรเจกต์นะครับอันนี้เราลองมาดูในส่วนต่อไปของเราผมจะทำเอฟเฟกต์ให้ตัวหนังสือตัวเนี้ยนะครับมันซูมเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเอียงนะครับค่อยๆเอียงวิธีการก็อาจจะให้มันเอียงไว้ด้านข้างก่อนเลยก็ได้นะครับจากนั้นเราต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าคาเมล่าแล้วก็แอดเข้ามาครับแอดคาเมล่าเข้ามาคลิกขวา New คาเมล่านะครับคลิกเข้ามานะครับก็ผมคงไม่ปรับแต่งนะครับใช้ค่าเดิมของมันก็โอเคเลยนะครับแบบนี้การนี้ในลักษณะของการทำการเคลื่อนย้ายด้วยกล้องเนี่ยนะครับเราต้องสร้างนันออบเจกต์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกำหนดให้เป็นรูปแบบการหมุนแบบ3มิติเพราะว่ากล้องเนี่ยก็จะหมุนได้แค่ซ้ายขวาหน้าหลังนี้ทำแบบ3มิติไม่ได้นะครับเราก็ไปสร้างนันออบเจกต์ขึ้นมานะครับก็คลิกขวา New แล้วก็นันออบเจกต์นะครับแบบนี้ซึ่งนันออบเจกต์จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราแก้ไขเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขที่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวอื่นก็จะเป็นการแก้ไขภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเอากล้องของเราเนี่ยไปลิงก์กับตัวเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็คลิกลิงก์นะครับโดยคลิกที่รูปนี้นะครับแล้วก็ลากไปที่เลเยอร์นั้นนะครับนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นนั้นหนึ่งก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งให้เราปรับแต่งนะครับคราวนี้การที่จะทำหมุนสามมิติเราต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยในแต่ละเลเยอร์นะครับนะครับอันนี้ 3D layer ก็คลิกนะครับให้มันมีบล็อกนะครับทั้งทุกเลเยอร์เลยนะครับคราวนี้เราก็มาปรับแต่งครับผมก็คลิกค่านันเปิดขึ้นมา transform เปิดขึ้นมานะครับ transform เปิดขึ้นมาผมจะให้นะครับให้ตัวหนังสือเนี่ยมันเอียงไปทางซ้ายก่อนแล้วกันเพื่อที่ว่าค่อยๆหมุนไม่ค่อยหมุนกลับมานะครับวิธีการก็นะครับเราก็มาดูวิธีการหมุนกล้องนะครับก็จะมีลักษณะโรเทชันอยู่ซึ่งถ้าเราจะหมุนแบบแนวนอนเราก็ต้องไปหมุนที่แกน y ใช่ไหมครับตรงนี้สมมติผมคลิกค้างไว้แล้วหมุนไปเห็นไหมครับจะหมุนแบบนี้ครับแบบนี้นะครับสมมติผมหมุนไปเยอะๆหน่อย80นะครับแบบนี้นี่ก็เป็นค่าของแกน y ที่เราหมุนแต่ครั้งนี้เราจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยมันอยู่ติดกับฉากหลังเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมจะทำให้ตัวหนังสือมันเหมือนลอยๆขึ้นมาข้างหน้าหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปรับที่ตัวเลเยอร์ตัวหนังสืออีกสักนิดนึงนะครับตรงทรานสฟอร์มนะแล้วก็ตรงนะครับสุดท้ายนี่อันที่3ตรงเนี้ยเราก็จะสามารถปรับให้ตัวหนังสือมันลอยออกมาได้เห็นมั้ยครับผมไปทางซ้ายมีค่าติดลบนะครับให้ตัวหนังสือมันขึ้นมาข้างหน้าสักหน่อยนึงนะครับได้ละนะครับอันนี้เราก็กลับไปปรับแต่งในส่วนของตัวนันออบเจกต์อีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงสมบูรณ์แบบเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าตัวหนังสือมันลอยออกมาจากตัวแบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับมาคราวนี้เราก็จะมาทำแอนิเมชันกันครับเมื่อเซตค่าต่างๆได้เรียบร้อยนะครับก็มาเกี่ยวกับตรงที่ไทม์ไลน์แล้วนะครับก็ลากตัวเพลย์เฮดตัวนี้นะครับมาไว้ที่วินาทีที่0นะครับเราก็กำหนดเลยครับแกน y นะครับ
การซูมนะครับที่เป็นขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ตำแหน่งนะครับเราก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับ3ตัวแบบนี้นะครับสมมุติว่าเน้นในการทำแอนิเมชันครั้งนี้ใช้เวลาในการหมุนให้ท่านผู้ชมดูทั้งหมด5วินาทีสมมุตินะครับผมก็ลากมาไว้ที่วินาทีที่5เพื่อที่จะกำหนดให้ภาพแกน y นะมันหันกลับมานะครับก็ไปคลิกที่แกน y นะครับค้างไว้แล้วก็ลากมาทางขวาเห็นไหมครับภาพก็จะหันกลับมาให้มันมีค่าเป็น0ก็จะหันมาตรงพอดีนะครับตรงนี้เราจะพิมพ์ตัวเลขใส่ก็ได้นะครับนะครับก็จะหันมาตรงหน้าเราพอดีในส่วนของสเกลขนาดที่หันมานะครับผมก็อยากจะให้มันค่อยๆซูมเข้ามาด้วยนะครับในวินาทีที่5ก็ใส่ค่าสเกลนะครับให้มันซูมเข้ามาหน่อยก็จะเป็นค่าทางติดลบนะครับเห็นไหมครับซูมเข้ามานิดหนึ่งเอาสัก80ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้ขึ้นมานะครับนะครับลองกดแรมพรีวิวดูครับปึ๊บนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ตัวหนังสือก็จะสูงเข้ามานะครับแต่คราวนี้เวลาที่เหลือ5วินาทีเนี่ยเราก็ชัดลักษณะว่าไอ้ตัวซูมเนี่ยให้มันซูมเข้ามาเรื่อยๆอีกหน่อยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะให้มันซูมเข้ามาน้อยหน่อยนะครับแบบนี้นะครับสมมติไปไว้วินาทีที่10ผมก็ให้มันซูมเข้ามาอีกหน่อยครับสเกลก็จะลดลงไปอีกหน่อยแบบนี้นะครับคราวนี้มันก็จะไม่หยุดนิ่งแหละนะครับพอหันเข้ามาซูมเข้ามาด้วยแล้วก็จุดตรงนี้ปุ๊บก็จะซูมต่อเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับแบบนี้ครับลองดูเรื่องแรมพรีวิวดูครับปึ๊บนะครับแบบนี้แล้วก็ซูมนะครับตอนนี้กำลังเรนเดอร์อยู่ครับเนื่องจากว่าผมพรีวิวแบบให้เห็นแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับหมุนเข้ามานะครับแล้วก็จะซูมเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับแบบนี้ครับนี่แหละครับก็เป็นลักษณะของการสร้างมุมมองแบบกล้องวิดีโอที่ใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าคาเมรานะครับ